ั่วไทยมาแล้วจ้าสวัสดีครับแฟนบอลฟุตบอลทั่วไทยทุกท่านนะฮะก็ตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่หน้าบ้านนะครับของทางนักฟุตบอลครับผู้สัมประตูทีมสุโขทัย FC นั่นเองนะครับเป็นเทปพิเศษนะครับมาเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองมาดูครับว่าความสำเร็จพวกเขากับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพตอนนี้ขยับตัวได้เป็นยังไงกันบ้าง นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าบ้านของสาวุกองลาบแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะทักทายกันเลยเนี่ยอยู่ไม่อยู่นะเดี๋ยวกดออดนิดนึงเนี่ยก็นี่เป็นหมู่บ้านที่ต้องบอกว่านักฟุตบอลเองหลายคนนะอยู่นี่แล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวกันได้ดีพอสมควรมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีสาวุกองลาบนะครับเชิญเลยครับผมครับก็เป็นผู้สัมประตูของสุโขทัย FC นะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมในช่วงเทศกาลสงกรานต์นิดนึงนะครับเพราะว่าฟุตบอลทั่วไทยของเราพยายามเกาะติดในเรื่องราวของฟุตบอลเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจยินดีครับผมวันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตเข้าไปพูดคุยนะเยี่ยมชมบ้านหน่อยได้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตามไปถึงสุโขทัยเลยนะในการฝึกซ้อมนะครับอยากรู้ชีวิตว่าการเป็นนักฟุตบอลของทางคุณเป็นยังไงบ้างได้ครับผมนะครับโอเคครับผมครับเชิญครับทั่วไทยมาแล้วจ้าฟุตบอลทั่วไทยมาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาเข้ามาในบ้านแล้วนะครับของผู้สัมประตูมือเก่าครับในโตโยต้าไทยลีกคือสราวุธกองลาบของสุโขทัย FC นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็เข้ามาเยี่ยมชมครับผมบ้านเลยนะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ยินดีครับผมครับผมเป็นไงบ้างครับสราวุธกองลาบแนะนำตัวให้แฟนบอลรู้จักกันอีกนิดนึงในปีนี้กับสุโขทัยได้ครับผมสวัสดีครับผมสราวุธกองลาบครับผมตำแหน่งผู้สัมประตูครับผมสุโขทัย FC ครับครับก็พูดถึงสาวกองแรกตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่สุโขทัยใช่ครับผมนะครับกับสโมสรใหม่ตอนนี้เป็นไงบ้างในฟอร์มช่วงพอสตาร์ทตอนแรกตอนนี้สุโขทัยถือว่าเป็นมามืดล้อใหม่ที่คนชื่นชมครับก็ตอนแรกก็ตอนช่วงแรกๆก็หวั่นเหมือนกันว่าทีมจะเดินไปในทิศทางไหนครับแต่พอเริ่มไปสักระยะหนึ่งครับทุกคนมุ่งมั่นและทุกคนเต็มร้อยกับการแข่งขันมันก็ส่งผลให้เราเนี่ยเหมือนแบบสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลกับสื่อว่าเราสามารถที่จะยืนบนไทยพรีเมียร์ลีกได้ครับผม6แมตช์ของซาอุดิเองโดยรวมตอนนี้โอเคนะก็แค่พอใจเลยครับไม่ได้บอกว่าดีเลิศเลยอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้านับสถิติไปดูผมก็แทบจะไม่ค่อยได้รับบอลเลยเพราะว่าต้องชื่นชมกองหลังชุดนี้ว่ากองหลังชุดนี้ของสุโขทัยนี่ค่อนข้างดีมากครับช่วยแบ่งเบางานผมได้เยอะมากครับก็ทำให้ปีนี้ชื่อของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับใช่ครับในลีกฟุตบอลเมืองไทยนอกจากการถ่ายทอดสดแล้วก็มีผลงานที่ไม่ถี่ประตูด้วยครับใช่ครับเริ่มคุยกันเรื่องของการเล่นฟุตบอลดีกว่าครับสำหรับสาวุกองลาบเองตำแหน่งผู้สัมประตูนะครับแน่นอนว่าหลายคนปกตินะคนเล่นบอลก็จะไม่ค่อยเล่นแต่งเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่มีหนึ่งเดียวครับใช่ครับใครเป็นสำรองนี่คือก็จะนั่งยาวเลยครับผมทำไมที่มาที่ไปของการเล่นฟุตบอลคาวุฒเป็นไงก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าแบบว่าเล่นตำแหน่งนี้แล้วจะสามารถลงได้เล่นคนเดียวก็แค่อยากเล่นเฉยๆแค่นี้ครับไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบเอ้ยอยากจะแบบขึ้นมาในระดับไหนอะไรก็คืออยากเล่นตามภาษาเด็กทั่วไปเฉยๆครับแล้วก็มันเริ่มมาตั้งแต่สมัยช่วงประถมอะไรเงี้ยครับก็คือเล่นบอลลูกบอลพลาสติกอะไรเงี้ยครับก็เล่นไปแล้วทีนี้พอดีมี
มีพ่อของเพื่อนได้ทำทีมอยู่ทีมหนึ่งทีมเด็กๆเนี่ยก็ชวนเราไปแล้วก็เห็นเราแบบหน่วยก้านพอได้แล้วเขาก็ขัดประตูพอดีอะไรเงี้ยเขาก็ให้เราเสนอให้เราก็โอเคเราก็สนใจที่จะเล่นครับตอนนั้นนี่มัธยมตอนนั้นม.ไอ้ป.ป.6 ครับป.6 ใช่ครับป.6 ครับก็มาอายุมา11 12ก็เริ่มเล่นตั้งแต่ตอนนั้นยาวไปเลยครับครับผมแล้วใครเป็นคนชักจูงฮะให้เล่นต่อเนื่องมาคนชักจูงครับผมคือต้องขอบคุณโค้ชคนแรกด้วยท่านชื่ออาจารย์วรพจน์กฤษณาเสรณีครับท่านเหมือนให้แนวคิดให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตแล้วก็เรื่องของฟุตบอลทำให้ผมคิดว่าแบบคือมันก็สามารถที่จะใช้ฟุตบอลเนี่ยในการควบคู่กับการทำงานได้นะตอนนั้นนะครับณตอนนั้นก็คือเราก็ชอบเราก็รักก็แค่นั้นเองครับก็แค่อยากจะตอนนั้นก็แค่อยากจะเล่นเฉยๆครับนะคืออยากเล่นแล้วก็เล่นไปแล้วมันก็เริ่มติดใจเรื่อยๆใช่ๆแล้วเส้นทางเป็นไงเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงสำหรับสราวุฒิเองเนี่ยเล่นฟุตบอลตั้งแต่ป.6ป.6เนี่ยเริ่มอ่ะเขาบอกผู้สาประตูก็ลองเป็นดูครับเล่นแล้วมันก็โอเคครับหน่วยก้าเราได้ใช่ครับหลังจากนั้นเส้นทางเป็นไงครับกับทีมโรงเรียนแล้วขยับขึ้นมาการสู่นักฟุตบอลอาชีพที่ตอนนี้นี่ก็ขึ้นไทยลีกนะไทยลีกไม่ง่ายเลยใช่ครับเป็นไงครับก็คือจากทีมตอนนั้นจบประถมเสร็จก็เข้าไปเรียนที่ศรีวิทยา2ครับเรียนศรีวิทยา2คือตอนนั้นเนี่ยเรื่องของฟุตบอลยังไม่บูมยังไม่มีอะไรเลยใช่ครับก็คือก็ไปเล่นทีมโรงเรียนเฉยๆก็คือตอนนั้นก็อยู่ที่โรงเรียนมาก็ได้อาจารย์วรพจน์ได้แหละก็เข้าไปทำทีมโรงเรียนอยู่ครับก็คือก็เล่นอยู่จนมีอยู่ช่วงประมาณม .3 ม .3 จะมีครูฝึกสอนเข้ามาเป็นครูพละเข้ามาในมหาลัยในโรงเรียนครับเขาเป็นอาจารย์เป็นครูของมหาลัยเกษตรศาสตร์ทีนี้เขาก็ถามผมว่าสนใจจะไปซ้อมกับทีมมหาลัยไหมครับเขาเห็นเราแบบเราตั้งใจอะไรอย่างนี้ครับผมก็ไปเขาก็ชวนไปที่มหาลัยเกษตรก็ไปเจออาจารย์พีระมารีหอมครับท่านก็ให้เรามาร่วมฝึกซ้อมกับทีมด้วยผมร่วมฝึกซ้อมกับทีมตั้งแต่ม .3 ม .4 2ปีครับประมาณ2ปีนี้จนม .5 มเกษตรส่งดิวิชั่น1ตอนนั้นเป็นดิวิชั่น1ครับขาดผู้รักษาประตูในตำแหน่งมือ2มือ3อะไรเงี้ยเขาก็อยากได้เด็กเข้ามาในห้วงที่เราแบบเราก็ไปซ้อมกับเขาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเขาก็ดึงเราเข้าทีมณตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบได้สัมผัสฟุตบอลอย่างแท้จริงของแบบของฟุตบอลอาชีพอะไรเงี้ยครับใช่ครับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็อยู่เกษตร1ปีพอม6ม6ก็พอดีตอนม6มีท่านอาจารย์มาที่โรงเรียนสตรีวิทยา2เขาเป็นเหมือนแบบเป็นแมวมอของ TOT FC ครับตอนนั้นเขาก็ดึงเราไปสนใจไหมจะไปร่วมซ้อมกับทีมไหมผมก็ไปใครชวนผมซ้อมผมไปหมดเลยผมก็ไปที่ TOT ซ้อมอยู่สักเดือน2เดือนครับเขาก็บอกเขาก็โอเคเขาก็เซ็นสัญญากับผมตอนนั้นก็เซ็น1ปีเล่นดิวิชั่น1ตอนนั้นมันจะมีดิวิชั่น1กับโปรลีกผมก็ได้เล่นดิวิชั่น1ก็เล่นร่วมกับพวกเพื่อนๆจากราชวิทย์บางแก้วในสมัยนั้นเนี่ยราชวิทย์บางแก้วชุดนี้จะดังมากเลยครับก็เล่นร่วมกับเขาก็เล่นร่วมกันปีนั้นก็โอเคประสบความสำเร็จแต่ลงน้อยครับผมลงประมาณ4เกม4-5เกมเองลงไม่เยอะเท่าไหร่แต่คือพอปีต่อไปก็สัญญาเขาก็เซ็นต่อเป็น2ปีอยู่ TOT แต่ทีนี้มันเราผมคิดว่าเราก็อยากเล่นเราก็อยากเล่นครับแต่อยู่ที่ TOT มันไม่ได้เล่นแน่นอนใช่ๆเราก็เลยขอเขายืมตัวไปกลับไปเกษตรอีกทีนึงเพราะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเริ่มเข้าปี1เกษตรแล้วตอนนั้นพอเข้าปี1ที่มหาลัยเกษตรผมก็กลับไปเล่นที่เกษตรอีกทีนึงไปเล่นตอนนั้นเป็นดิวิชั่น2ครับก็ไปเล่นอยู่ปีนึงกับเกษตรปุ๊บเราก็ตอนนั้นเคว้งแล้วเพราะตอนนั้นก็เราก็ผลงานก็ไม่ได้เด่นไม่ได้อะไรแหละช่วงจังหวะดีมากที่กรุงเทพคริสเตียนดิวิชั่น2เขาเปิดคัดผมก็ไปคัดกับเขาไปคัดทีนี้ก็ได้เขาก็เซ็นสัญญากับเราร่วมทีม1ปีอยู่กรุงเทพคริสเตียน1ปีตอนนั้นมีลุ้นได้ขึ้นดิวิชั่น1อยู่ครับแต่ตอนนั้นได้อันดับ3ไม่ได้ขึ้นก็เลยพอหลังจากคริสเตียน1ปีเสร็จปุ๊บก็มามีก่อนตอนนั้นกรมศุลจากไทยลีกเนี่ยเขาเล่นอยู่ไทยลีกปุ๊บแล้วเขาก็ตกมาดิวิชั่น1ทีเขาก็แบบลบผู้เล่นออกหมดเลยเขาก็เปิดคัดผู้เล่นใหม่ผมก็ไปคัดกับเขาอีกไปคัดก็ติดทีมกรมศุลก็เซ็นสัญญาเขา1ปีพอเซ็น1ปีเสร็จปุ๊บก็เล่นอยู่กรมศุลตอนนั้นอยู่ช่วงปี2ของเกษตรแล้วครับก็ช่วงนั้นเนี่ยแต่ผมคิดว่าผมก็อยากจะเรียนคู่ไปกับเล่นด้วยช่วงเล็กแรกเนี่ยผมก็เ
เล่นเกือบตลอดของกรมศุลครับลงเกือบตลอดพอเล็กแต่พอเล็กหลังปุ๊บเขาเปลี่ยนมีการเปลี่ยนโค้ชใช้โค้ชชาวต่างชาติมาไอ้ทีนี้ผมไม่สามารถไปซ้อมได้ทุกวันเพราะผมก็ติดเรียนแต่ผมก็กลับมาซ้อมผมก็มาซ้อมของมหาลัยเลยครับแต่คือโค้ชเขาค่อนข้างมืออาชีพเขาบอกถ้าใครไม่ได้มาซ้อมกับทีมต่อให้ไปซ้อมที่อื่นเขาก็ไม่ได้แบบเขาก็ให้เราอยู่ในทีมแต่คือก็ไม่ได้ให้เราลงสนามก็คือครึ่งเล็กหลังนี่ก็แทบไม่ได้ลงเลยครับพอหลังจากนั้นผมก็มันเป็นความบังเอิญที่ตอนนั้นมีลงเกมกับแบงคอกยูไนเต็ดที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงแล้วไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยร่วมสอนประตูเรามานานคืออาจารย์ชัยวัฒน์พรมมันครับเขาสนใจอยากจะปีหน้าอยากจะดึงมาร่วมทีมแบงคอกด้วยอะไรเงี้ยผมก็ได้คุยกับอาจารย์อาจารย์แล้วก็พี่ชายสมชายซับเพิ่มเนี่ยเขาก็โอเคสนใจก็กลับก็ย้ายมาแต่ปีต่อไปก็ย้ายมาแบงคอกยูไนเต็ดครับเล่นแบงคอกยูไนเต็ด1ปีปีนั้นเป็นปีแรกที่ได้เล่นไทยพรีเมียร์ลีกครับไทยพรีเมียร์ลีกปีแรกเลยตื่นเต้นมากปีนั้นผมลงไป4เกมแต่เป็น4เกมที่แบบโอ้ประทับใจเกือบทุกเกมเลยลงกับทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตอนนั้นทางสราวุธอายุแค่ประมาณ21 22ใช่ประมาณ22นะครับก็คือช่วงปีนั้นฟุตบอลก็กำลังเริ่มบูมขึ้นมาแล้วก็จะมีพวกมีบุรีรัมย์มีเมืองทองมาแล้วปีนั้นลงอยู่4เกมผมลงเจอทีมใหญ่ๆมี2ทีมก็เจอเมืองทองกับเจอบางกอกกราสครับคือปีนั้นต้องบอกว่าเป็นปีเหมือนแบบเป็นปีที่แบบเหมือนแบบทุกคนได้รู้จักเราอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบเราเป็นประตูโนเนมแล้วอยู่ดีไปลงเจอทีมใหญ่ด้วยเลยครับคือมันเป็นจังหวะที่พี่ลาวีลาโดนแบนแล้วก็เจ็บพอดีอะไรเงี้ยครับเราก็ลงแล้วก็ไปได้เหมือนแบบแสดงศักยภาพให้เขาให้คนอื่นได้เห็นก็เลยมีคนติดต่อมาร่วมทีมเยอะแยะมากมายเลยครับณตอนนั้นก็ดีใจเหมือนกันแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่ามันมีขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นก็มันเป็นความบังเอิญที่พี่ชายสมชายซับเพิ่มได้มาทำ TOT ครับผมก็เลยก็ย้ายมาปีต่อไปก็จากแบงคอกก็ย้ายกลับมาร่วมงานกับพี่สมชายที่ TOT ตอนนั้นเป็น TOT SC ครับเป็นทีมน้องใหม่แต่แบบเป็นชื่อเดิมแบบนักฟุตบอลเนี่ยใหม่หมดเลยลกหมดใช่ครับผมเป็นทีมคล้ายๆกับมอกรุงเทพสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับผมก็ปีนั้นก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก็หนีตกชั้นตลอดปีนั้นหนีตกชั้นแต่เราก็สามารถรอดมาได้ครับพอหลังจากปี TOT เนี่ยมีโอกาสได้รู้จักกับพี่โตนิพนธ์มารานนท์อาจารย์นิพนธ์มารานนท์ก็สนใจอยากจะดึงมาร่วมแบงคอกยูไนเต็ดก็ผมก็ไปคุยกับพี่ชายไปขอพี่ชายท่านก็ให้ออกมาอยู่กับพี่โตกับพี่เตี้ยที่แบงคอกตอนนั้นย้ายมาแบงคอก2ปีครับเล่นดิวิชั่น1แล้วก็พาขึ้นมาเล่นไทยลีกแต่2ปีนี้ลงสนามไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปีแรกอาจจะเยอะตอนดิวิชั่น1แต่พอดี2แล้วลงแค่2เกมเองอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็เลยคิดว่าคือมันได้พี่โตก็บอกว่ามันอาร์มคุณสมควรที่จะออกไปได้เล่นได้แล้วไม่สมควรที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยผมก็แบบพยายามหาทีมอยู่ตอนนั้นก็แต่คือตอนนั้นมันลำบากตรงที่ว่าเราไม่ได้เล่นมาเล่นมาแค่แมตช์2แมตช์มันก็ไม่ค่อยมีใครแบบเห็นฟอร์มเราอะไรเงี้ยมันเป็นความบังเอิญอีกแล้วที่แบบเหมือนโชคชะตาพาให้แบบมาอาร์มี่ยูไนเต็ดมาอยู่อาร์มี่ยูไนเต็ดตอนนั้นมีเป็นสตาฟโค้ชเป็นพิลาอิสระอ๋อครับที่ตอนนี้เป็นเฮดโค้ชชัยนาทใช่ครับผมเขาคือเขาเป็นรุ่นพี่เกษตรผมด้วยเขาก็เลยว่าสนใจไหมมาร่วมทีมด้วยกันผมก็โอเคผมไปเลยไปนั้นไปอาร์มี่ตอนนั้นเป็นโค้ชเป็นแมทเอเลียสก็คือเขาเป็นโค้ชต่างชาติอะไรเงี้ยผมก็คิดในใจว่าถ้าเป็นโค้ชต่างชาติเราน่าจะมีโอกาสที่จะได้ลงอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับก็พอไปซ้อมอยู่กับอาร์มี่สักพักนึงเขาก็เริ่มเหมือนเขาเห็นความตั้งใจของเรามากกว่าครับผมว่าแมตช์เอเลียก็ให้โอกาสก็เล่นตั้งแต่แมตช์แรกจนแมตช์สุดท้ายเลยก็คือแบบคือจนเขาออกไปเราก็แบบพอเขาออกไปปุ๊บเราก็เหมือนแบบอยู่กับทีมแล้วแบบคือฟอร์มการเล่นก็คงที่แล้วอะไรเงี้ยครับผมครับพออยู่อาร์มี่เสร็จหลังจากอาร์มี่เสร็จปุ๊บปีนั้นก็ได้มีโอกาสมาร่วมบางกอกการ์ดในปีที่แล้วครับเป็นทีมก็ทีมใหญ่อะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะมาอยู่ทีมใหญ่บ้างเหมือนว่าเป็นโอกาสของเราอะไรเงี้ยครับพอมาอยู่ปุ๊บเรื่องของความกดดันแรงเสียดทานมันค่อนข้างเยอะใช่เยอะมากครับผมเรื่องประสบการณ์เรื่องผ่านความกดดันผมก็อาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่เลยครับเลยต้องบอกว่า
ไม่ประสบความสำเร็จในช่วง6เดือนแรกที่บางกอกการ์ดแล้วจังหวะที่ราชนาวีเขาอยากได้ผู้สาวตูคนนี้ก็เลยติดต่อมาณตอนนั้นราชนาวีก็ผู้สาวตูเป็นพี่นินนันทพลสุภไทยเจ็บเข่าครับก็เลยราชนาวีก็เลยติดต่อผมมาให้ไปช่วยหน่อยนะครับผมยินดีเพราะผมอยากเล่นอยู่แล้วเลยครับก็เลยย้ายไปราชนาวี6เดือนหลังก็ได้ลงตลอดได้เล่นตลอดก็ช่วยให้ราชนาวีอยู่ในไทยลีกได้ในภายในปีนี้ครับผมแล้วก็หลังจากราชนาวีเสร็จปุ๊บสัญญาผมยังเหลือที่บางกอกการ์ดอยู่อีก1ปีผมก็ย้ายผมก็ต้องกลับมาที่บางกอกการ์ดอีกก็เหมือนเดิมครับมันเขาอาจจะไม่ไว้ใจเราเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคือการอยู่ทีมเล็กกับถูกอยู่ทีมใหญ่มันคนละเรื่องกันใช่ครับผมดันด้วยใช่ความกดดันทุกอย่างมันเหมือนกันก็มีจังหวะที่สุโขทัยตอนนั้นที่จะมีปัญหากับนครปฐมอยู่จะขึ้นไม่ขึ้นเขาก็ติดต่อผมมาว่าสนใจไหมอยากมาร่วมทีมไหมอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็คือโอกาสที่เราแบบสามารถลงเล่นได้ต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เราขาดล้างจากสนามไปนานอะไรเงี้ยผมก็ยอมมาถึงมันจะไกลบ้านหน่อยแต่ก็ยินดีที่จะมาครับเพื่อที่จะได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องครับผมนี่ก็มาอยู่สุโขทัยก็ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับพูดถึงมุมมองนั้นของสราวุธในตำแหน่งผู้ทำประตูหน่อยครับเป็นยังไงเนี่ยคือมองตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่หลายคนมองนะครับว่าทำดีเนี่ยเจ้าตัวนะกำไรนิดเดียวแต่ว่าเวลาเสียหลุดลุ่ยเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเละเลยนะใช่ครับใช่ก็ผมว่ามันก็ท้าทายครับผมมันเป็นสิ่งที่ผู้สาวตัวทุกคนต้องเจออยู่แล้วครับใครที่รักจะเล่นตำแหน่งนี้ก็ต้องทำใจกับที่เหมือนกับว่าทำดีเสมอตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องทำใจกับเรื่องนี้แต่ผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่เรารักครับเราอยู่กับตรงนี้มาทั้งชีวิตแล้วมันไม่มีเหมือนแบบคำครหาอะไรที่จะทำให้เราต้องแบบเปลี่ยนตำแหน่งหรือแบบต้องเลิกเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับต้องถามเคล็ดลับนิดนึงผู้ทำประตูแต่ละคนก็จะมีเคล็ดลับของตัวเองครับผมในการทำไงให้ตัวเองมีสมาธิให้มากครับเพราะว่าบางทีมันไม่ได้อยู่กับลูกฟุตบอลตลอดครับเนี่ยแต่ว่าแต่ที่แน่ๆต้องอยู่กับเกมครับเนี่ยมีวิธีทำยังไงในการควบคุมตัวเองเนี่ยในสนามแล้วก็มีเคล็ดลับไงให้เรามีสมาธิตลอดเกมได้ก่อนมันจะเริ่มจากการฝึกซ้อมก่อนเลยครับตอนฝึกซ้อมเนี่ยคือมันต้องคือประตูเนี่ยมันต้องซ้อมค่อนข้างหนักเลยคือมันจะทำให้เราเนี่ยเวลาลงไปสนามเนี่ยมั่นใจตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราซ้อมมาขนาดเนี้ยเราเล่นได้แน่นอนนะครับพอถึงเวลาลงในสนามมันคือโดยบรรยากาศโดยสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเอื้อให้เราเนี่ยมีสมาธิตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าสมาธิเราหลุดเนี่ยตำแหน่งเราถ้าสมาธิหลุดเมื่อไหร่มันก็คือเสียประตูเท่านั้นเลยใช่ใช่คือทุกอย่างมันต้องแบบเราต้องโฟกัสไปที่เกมตลอดเวลาเดียวเพื่อให้แบบเรามีสมาธิเพื่อให้เราสามารถช่วยทีมได้ตลอดเวลาเพราะเดี๋ยวนี้ผู้สาวตูไม่ได้แค่อยู่แต่ในกรอบแล้วใช่ไหมครับคือถ้าเราไม่อ่านเกมไม่มีสมาธิเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือทีมได้ในตำแหน่งในนอกกรอบเงี้ยครับครับผมมันต้องสั่งต้องตะโกนพูดคุยกองหลังกองกลางตลอดเวลาด้วยและที่สำคัญหมายถึงการเปิดบอลต่างๆใช่ครับผมใช่ครับทุกอย่างเลยที่เราต้องใช้ในสนามเนี่ยเราก็จะฝึกซ้อมแล้วเราก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดในเวลาลงแข่งครับผมครับมีใครเป็นไอดอลในตำแหน่งผู้สาประตูของสราวุธก็ถ้าเป็นไอดอลเลยที่แบบเห็นกันผมผ่านมาก็มีโอลิเวอร์คานผมชอบโอลิเวอร์คานครับผมเนี่ยผู้สาวประตูทีมชาติเยอรมันใช่ครับใช่ครับคนนี้ก็ตำนานอยู่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับก็คือเห็นเขาเล่นมาสักพักหนึ่งในช่วงที่คือเขาเล่นฟอร์มเขาพีคในช่วงที่ผมเล่นตำแหน่งนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยจำและดูเขามาตลอดเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งเกมเรื่องของลูกเซฟอะไรเงี้ยผมแบบค่อนข้างชอบมากนะก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งใช่ครับเนี่ยที่คือเราเล่นตำแหน่งไหนก็ต้องมีไอดอลของเราใช่ครับใช่ครับใช่ครับพูดถึงในแต่ละเกมดีกว่านะฮะคือสราวุธเองก็เป็นแฟนบอลแท้ของการดูฟุตบอลไทยประจำอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเล่นใหม่ๆด้วยเนี่ยใช่ครับคือแต่ละเกมที่มีถ่ายทอดสดเราเล่นไปใช่ไหมครับมีโอกาสได้กลับมาดูฟอร์มตัวเองไหมแบบนั่งฟังเสียงคนพากย์หรือว่าดูแอคชั่นตัวเองต่างๆที่กล้องจับมาตอนเราไม่รู้ตัวมั้ยมีครับส่วนใหญ่ก็จะการจะรีดูในช่วงที่เรา
สมมติเราผมจะจำได้ว่าในสนามเนี่ยทำอะไรลงไปบ้างแล้วก็จะมาดูช่วงเวลานั้นว่ามันใกล้ช่วงเวลาไหนผมจะดูว่าเราพลาดตรงไหนเราเปิดบอลพลาดหรือเราเวลาหรือจังหวะลูกมันเข้าเนี่ยมันเข้ายังไงอะไรครับคือแล้วบางทีเราก็จะมาดูลูกเรื่องของลูกการออกบอลในออกบอลที่แม่นยำแล้วก็มันก็ลูกเซฟเลยครับเพื่อแบบสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองทีนึงเหมือนเราดูข้อผิดพลาดเสร็จปุ๊บเราก็มาดูข้อดีของเราในเกมนั้นๆเพื่อที่จะเอ้ยสร้างความมั่นใจในเกมต่อไปเอาข้อผิดพลาดเนี่ยไปบอกโค้ชแล้วก็ไปแก้ในสนามแล้วก็เอาข้อดีมาสร้างความมั่นใจให้เราในเกมต่อไปครับบางทีอาจจะมีเขินๆบ้างก็มีบ้างแต่มันจะมีแอคชั่นหลายๆครับต้องทนดูก็ต้องทนดูครับแล้วก่อนลงสนามนี่มีของดีข้างหลังของขังไหมไหว้อะไรก่อนลงสนามไหมก็ไม่มีครับไม่มีครับก็คือแบบคือผมคิดเสมอว่าแบบคือคนมันก็อยู่ที่การกระทำของเราครับคือถ้าเราต่อให้เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือแบบคนที่คอยช่วยเราแต่คือถ้าเราซ้อมไม่ดีเราสมาธิหลุดอย่างเงี้ยยังไงลูกมันก็เข้าประตูดีครับใช่ครับผมแต่ว่าที่แน่สำคัญสมาธิใช่ครับผมคิดว่าเราอยู่ที่เรื่องของเรามีสมาธิในเกมมากกว่าครับผมครับผมอ่ะพูดถึงตัวสราวุธไปพอสมควรแล้วพูดถึงเกมในสนามดีกว่าเขาบอกว่าตอนนี้กองหน้าคนไหนที่เรากลัวเลยในการเป็นผู้ตัดประตูที่มองตอนนี้ในไทยลีกเดี๋ยวต้องเจอแบบครูของดีของแข็งต่างชาติและคนไทยเนี่ยตอนนี้สราวุธดูคนไหนน่ากลัวที่สุดผมมองตอนนี้ผมว่าทุกคนก็น่ากลัวหมดนะครับเพราะว่าในแต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแบบตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดของเขาของแต่ละทีมอยู่แล้วในแต่ละปีแต่ละปีที่เล่นที่เจอมาเนี่ยทุกคนยากหมดเลยครับเพราะว่าคือผมก็ให้เกียรติเขาด้วยเพราะว่าแบบเราจะไม่ดูถูกเขาแต่คือผมจะระวังเขามากกว่าอะไรเงี้ยครับทุกคนเลยครับผมไม่มีใครเก่งหรือว่าไม่มีใครไม่เก่งนะผมคิดว่าทุกคนแบบมีฝีมือพร้อมที่จะยิงเราได้เสมออะไรเงี้ยครับก็เลยต้องมีสมาธิกับตรงนี้มากคือผมคิดว่าไม่มีใครแบบไม่เก่งเลยในหน้าตอนไทยลีกน่ากลัวหมดนะใช่ครับหน้าตอนนี้ครับผมครับผมแล้วผู้ตัดประตูที่คิดว่าตอนนี้เรียกว่าเป็นที่ยอมรับของแฟนบอลแล้วดูตอนนี้ดูน่ากลัวใครบ้างลูกสาวประตูอ่ะผมมองผมชอบอุกกิจนะครับผมชอบอุกกิจเพราะว่าคือของราชบุรีนะใช่ครับผมคือผมดูน้องเขาตั้งแต่ที่ซีเกมครั้งนู่นที่น้องเขามีโอกาสได้เล่นแล้วก็กว่าจะน้องเขาพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยคือฟอร์มอาจจะไม่ได้หวือหวาไม่ได้อะไรแต่คือน้องเขามีมาตรฐานของเขาคือผมคือลูกสาวตัวผมจะมองเรื่องของมาตรฐานว่าแมตช์นี้เป็นไงแมตช์นี้เป็นไงแมตช์นี้เป็นไงคือแต่ละแมตช์น้องเขาลดเรื่องของความผิดพลาดลงเยอะมากเลยครับผมแล้วก็มาตรฐานน้องเขาสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ผู้ตัดประตูระยะยาวใช่ครับมาตรฐานสำคัญมากเป็นผมว่าน้องเขานี่สามารถที่จะยืนระยะได้ยาวๆได้เลยครับผมครับผมแล้วมองวงการฟุตบอลไทยบ้านเรายังไงบ้างสราวุธก็เล่นโอ้โหเรียกว่าตั้งแต่ยุคมันไม่ดังอะนะครับใช่ครับตั้งแต่รับเงินเดือนหลักพันอะ 3,000 บาทครับตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นหลักแสนแล้วครับเป็นไงบ้างก็ผมว่ามันก็จะดีผมก็คิดว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะตอนนี้สื่อหรือไม่ก็ทั้งคนดูเยอะแยะมากมายเนี่ยให้ความสนใจกับวงการนี้ค่อนข้างมากแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทุกแมตช์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเริ่มมาในทิศทางที่มันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับผมเม็ดเงินมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆผมว่าเด็กสมัยนี้ก็มีโอกาสที่จะแบบประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่ารุ่นผมที่ขึ้นมาอะไรเงี้ยผมครับพูดถึงชีวิตของสราวุธนิดหนึ่งนะตอนนี้ก็มีบ้านใหญ่โตนะครับราคาก็โอ้โหหลายล้านอ่ะครับนะครับได้จากการเล่นฟุตบอลทั้งหมดเลยใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างคือเราภูมิใจในจุดนี้ยังไงบ้างเราสร้างครอบครัวสร้างบ้านมีเรียกว่าทุกอย่างลดต่างๆเนี่ยจากฟุตบอลเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกก็ตอนเล่นฟุตบอลก็ไม่ได้คิดว่าจะเล่นแล้วมีบ้านมีรถได้อะไรเงี้ยเพราะว่าณตอนนั้นเงินเดือนมันไม่สามารถมีสิ่งพวกนี้ได้ก็แค่มอเตอร์ไซค์ก็หรูแล้วใช่แต่พอเหมือนแบบว่าเม็ดเงินมันเริ่มสูงขึ้นแล้วเราก็พัฒนาขึ้นเลยครับมันก็ค่อนข้างภูมิใจมากๆที่แบบเราสามารถมีตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนใครนะครับเราขึ้นมาได้ด้วยตัวเองครับล้วนๆเลยผมเก็บเงินอะไรก็ขึ้นซื้อมาด้วยตัวเองเท่านั้นเลยมูลค่ารวมๆก็ผมว่าหลักเฉียด10 ล้านแล้วนะ
ทั้งหมดในชีวิตเนี่ยเล่นมากี่ปีนะกับการเป็นผู้ฟุตบอลอาชีพนักฟุตบอลอาชีพสัก9ปีนะใช่ครับประมาณนั้น9ปีประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นใช่ก็ถือว่าอีกยาวไกลเหมือนกันอายุเพิ่ง28เอง28ครับใช่ครับนะครับก็จะพยายามรักษามาตรฐานแล้วพยายามเล่นไปอีกให้นานที่สุดครับครับผมกับการเป็นผู้ทำประตูอยากประสบความสำเร็จจุดไหนมากที่สุดสำหรับผมว่าในจุดของผมครับคือทุกคนผู้สาวตูหรือนักฟุตบอลทุกคนก็หวังที่จะติดทีมชาติแต่คือในสำหรับผมแล้วทีมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่าการยืนระยะและเล่นให้ได้นานที่สุดเนี่ยคือเป้าหมายในชีวิตของผมฮะแบบอาจจะเล่นได้สักอายุสัก35 36 37อะไรอย่างเงี้ยครับคือการยืนระยะที่เล่นได้ยาวๆผมว่านี่คือเป้าหมายของผมตอนนี้ครับผมครับสุดท้ายแล้วครับสราวุธกับการพูดคุยที่บ้านนะครับนะครับมีอะไรเป็นแนวทางชี้แนะให้น้องๆนะครับในรุ่นใหม่เนี่ยนะว่าเขาจะวางตัวยังไงกับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพหรือว่าเขามองเราเป็นไอดอลเนี่ยนะกับการประสบความสำเร็จระดับหนึ่งทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวเนี่ยมีอะไรแนะนำน้องๆหรือว่าคนที่อยากเล่นฟุตบอลจุดนี้หน่อยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของความอดทนครับครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นแล้วทุกคนก็ตั้งความหวังไว้แรงกดดันเยอะสิ่งสำคัญที่สุดคือน้องท้องที่จะมายืนในจุดนี้เนี่ยต้องมีความอดทนและต้องมุ่งมั่นสูงมากคือณตอนนี้ผมจะเห็นได้ว่าจะมีเด็กๆขึ้นมาเยอะมากเยอะมากเลยครับคือผมก็ดีใจที่มีน้องพี่น้องๆที่แบบขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ในวงการเลยครับแต่สิ่งสำคัญที่น้องๆจะต้องเจอคือเรื่องของแรงเสียดทานแรงกดดันจากทั้งเรื่องของแฟนบอลเรื่องของนักฟุตบอลกันเองที่จะต้องแข่งขันกันเองแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเรื่องของความอดทนความมีวินัยความมุ่งมั่นเนี่ยผมว่ามันสำคัญมากในการที่จะทำให้เราเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เราฝันไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมชาติหรือการแค่อาจจะมีบ้านมีรถอะไรครับผมคือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของความอดทนความมีวินัยความมุ่งมั่นล้วนๆเลยครับผมเพราะว่ามันอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่เหมือนแบบพูดง่ายๆคือฉาบฉวยมีอายุการใช้งานได้ไม่เยอะเหมือนไม่เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าในจุดนี้ผมว่าน้องถ้าการฝึกซ้อมการลงแข่งการใช้ชีวิตในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยผมว่ามันประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ไม่ยากเลยพื้นฐานนั่นคือต้องวินัยใช่ครับผมอดทนนะครับและอย่างคราวเองก็เคยเป็นสำรองแบบไม่ลงเลยใช่ครับใช่ครับคือมันสำคัญตรงที่ว่าเราจะผ่านจุดที่เราอยู่ในจุดที่ไม่มีใครสนใจเราได้ยังไงเราต้องอดทนในจุดที่แบบเราไม่มีตัวตนนะครับครับจนเราแบบเราพัฒนาตัวเราให้มันมีตัวตนขึ้นมาให้ทุกคนได้รู้จักเราอย่างเงี้ยผมว่ามันในช่วงเวลาที่เราพัฒนาตัวเองมันต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงนะมันบางคนก็อาจจะท้อหรือแบบก็เห็นอยู่ช่วงนี้มันมีเฟซบุ๊กก็บ่นในเฟซบุ๊กแล้วผมก็เข้าใจแล้วเห็นน้องๆเขาบ่นกันเลยแต่คือแบบคือบ่นได้แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำด้วยครับใช่ครับต้องซ้อมใช่ครับต้องฝึกซ้อมแล้วก็ต้องขยันต่อไปใช่ครับผมใช่ครับเนี่ยเพราะว่ามันจุดเปลี่ยนมีอยู่นิดเดียวใช่ครับใช่ครับผมแค่แสดงว่าเราก็เคยท้อบางแมตช์บางครั้งเหมือนกันก็มีครับก็มีครับในจังหวะที่มันไม่ได้เล่นเลยหรือแบบเราซ้อมเต็มที่แล้วแล้วโค้ชไม่มองเราสักทีอะไรเงี้ยครับแต่คือมันเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องแบบทำหน้าที่ของเราต่อไปคือเราก็ต้องให้เกียรติคนที่ลงไปในสนามกับให้เกียรติการตัดสินใจของโค้ชด้วยเราก็ต้องแบบทำหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดต่อไปถึงถ้าณตรงเนี้ยมันทำไม่ดีมันก็ต้องมีคนที่มันเห็นเราว่าเราดีมันก็ต้องเราก็ต้องทำตัวให้เราเป็นแบบเป็นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาให้คนที่เขาเห็นค่าแหละดึงเราไปครับนะก็คุยกันหอมปากหอมคอนะอันนี้เป็นการเข้ามาเยี่ยมบ้านนะเดี๋ยวมีโอกาสได้เดินชมอะไรที่หนึ่งแต่ความสำเร็จของราวุธในช่วงวัยที่28ปีนะกับนักฟุตบอลที่ต้องบอกว่ามาจากโนเนมเดือนหลักพันขึ้นสู่หลักแสนได้นะฮะก็เดี๋ยวเยี่ยมชมบ้านกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพักเบรกนี้เดี๋ยวเบรกหน้าตามราวุธไปถึงสุโขทัยเลยนะเดี๋ยวจะขับรถไปสุโขทัยครับผมครับการฝึกซ้อมจากกรุงเทพไปสุโขทัยมัน5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมงนะครับแต่ละสัปดาห์ต้องไปทุกครั้งใช่ครับใช่ครับผมตอนนี้เราพักเบรกนี้กันสักครู่ได้ครับครับจ้า
อลทั่วไทยมานะครับครับท่านผู้ชมครับบอลทั่วไทยนะครับเบรกที่3ของเทปพิเศษนะครับกับทางสราวุธกองลาบนี่เราตามมาดูการฝึกซ้อมนะครับการใช้ชีวิตของสราวุธถึงจังหวัดสุโขทัยเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็นั่งอยู่ด้วยกันนะครับที่สนามทุ่งทะเลหลวงนั่นเองมาเจอกันอีก1รอบนะครับเป็นบรรยากาศที่ไกลกว่าเดิมใช่ครับ500กิโลนะครับ5ชั่วโมงกว่าขับรถเดินทางกันเราพอสมควรใช่ครับครับผมบ้านหลังใหม่เป็นไงฮะสำหรับทางสุโขทัย FC ก็โอเคครับอบอุ่นดีครับที่นี่นักฟุตบอลแล้วก็แฟนบอลก็ทุกคนก็แบบให้การตอบรับดีครับผมแฟนบอลที่นี่เยอะนักฟุตบอลที่นี่เป็นพี่เป็นน้องกันดีทุกอย่างครับโอเคครับทุกอย่างแฮปปี้ครับครับผมสราวุธเองใช้การเรียกว่าปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมมีนักเตะเก่าอยู่แล้วนะครับหรือเพื่อนบางคนมาใหม่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างพยายามปรับตัวก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งครับเพราะผมมานี่ก็ไม่รู้จักใครเลยเหมือนกันก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งครับก็ถึงได้แบบสนิทสนมแล้วก็ได้รู้ว่าใครเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงจะได้แบบพูดจากันถูกคุยกันถูกครับผมครับผมก็ถือว่าลงตัวครับใช้เวลาปรับตัวนานไหมครับประมาณสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ครับโอเคครับทุกอย่างก็เริ่มโอเคขึ้นครับครับผมก็สำหรับสราวุธเองแมตช์แรกกับที่นี่นั่นก็คือการประเดิมเลื่อนชั้นเลยครับใช่ครับเนี่ยวันนั้นเป็นยังไงบ้างฮะวันนั้นเป็นพูดง่ายๆว่าแบบเป็นแมตช์ที่กดดันที่สุดในชีวิตแล้วเพราะว่าผมไม่เคยเพราะผมคาดหวังว่าผมจะต้องเล่นไทยลีกผมไม่ได้คิดว่าผมจะต้องเล่นดิวิชั่น1เพราะนั้นผมก็ต้องแบกความหวังของตัวเองไว้ด้วยแล้วก็แบกความหวังของคนสุโขทัยไว้ด้วยมันก็เลยแบบวันนั้นมันถ้าใครดูเทปมันจะดูแบบเก๊ะๆกังๆหน่อยเพราะว่ามันกดดันมากเพราะว่าเราต้องการที่จะขึ้นชั้นแล้วผมก็อยากเล่นไทยลีกเพราะฉะนั้นมันเป็นแมตช์ที่แบบผมพูดง่ายๆว่าผมไม่เคยเล่นแมตช์กดดันขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าผมตั้งความหวังว่าผมจะต้องเล่นไทยลีกผมไม่ได้ตั้งความหวังผมจะเล่นทีมยามาฮ่าลีกวันอะไรเงี้ยครับครับผมเพราะตอนมาเนี่ยสัญญาเราก็คือก้ำกึ่งใช่คือถ้าชนะก็ได้เลื่อนใช่ครับนะถ้าไม่ชนะก็ต้องอยู่ต่อก็ต้องอยู่ต่อใช่ครับผมนะครับแต่ก็ยอมรับได้ค่ะยอมรับได้ครับแต่คือเราวางเป้าไว้ครับเราก็เลยแบบมันก็เลยกดดันนิดหน่อยครับผมครับผมสำหรับการเล่นไทยลีกคราวนี้นะ2016เป็นครั้งที่เท่าไหร่ของสราวุธแล้วครั้งที่ครับผมว่าน่าจะครั้งที่6ครับครั้งที่6หรือครั้งที่7เนี่ยครับผมก็พอสมควรแล้วครับผมที่เล่นในเวทีไทยลีกมาครับผมไล่แต่ละทีมไล่แต่ละทีมทีมแรกก็จะเป็นแบงคอกยูไนเต็ดครับผมทีมที่2ก็จะเป็นTOT SC ครับทีมที่3ก็ตอนนั้นย้ายมาแบงคอกยูไนเต็ดอีกก็พาทีมเลื่อนชั้นมาเล่นไทยพรีเมียร์ลีกอีกแล้วก็เล่นอาร์มี่ยูไนเต็ดครับแล้วก็เป็นBG กับราชนาวีแล้วก็มาที่นี่สรุปก็คือครั้งที่6แล้วครับเล่นมี6ปีแล้วครับผมโอ้ก็ถือว่าโชคชนอยู่เหมือนกันนะครับใช่ครับนะฮะก็ต้องบอกว่าผลงานที่คุยกันไว้บอกว่าดีเลยสำหรับสุโขทัยในตอนนี้ทั้งสราวุธเองด้วยภาพรวมเกมรับต่างๆมันก็เป็นผลพวงที่ต่อเนื่องกันมาใช่ครับเนี่ยพูดถึงแมตช์ที่ล่าสุดเลยดีกว่าครับเนี่ยชนะสุโขทัยสุโขทัยบุกไปชนะสุพรรณบุรีครับผมเนี่ยวันนั้นเนี่ยหลายคนมองว่าสุโขทัยไปมีแต้มว่าเก่งอะนะใช่ครับเนี่ยวันนั้นหลายคนดูจ่าแล้วสดหรือว่าดูเทปต่างๆสราวุธมีแอคชั่นในเกมมากเนี่ยเป็นไงฮะคือวันนั้นพวกเราตั้งใจกันมากก็คือเจอทีมอย่างสุพรรณแล้วเล่นในบ้านสุพรรณด้วยครับคือก็คุยกันว่าเรามีแต้มเนี่ยเราก็โอเคแล้วประสบความสำเร็จแล้วแต่คือเวลานักฟุตบอลมันลงไปในสนามเนี่ยมันไม่ได้คิดแค่แต้มเดียวแล้วครับมันทุกคนมันแบบมันพร้อมที่จะแลกด้วยทุกอย่างเพื่อที่จะได้ชัยชนะกลับมาไอ้นี้วันนั้นผมก็ว่าเราเล่นกันค่อนข้างดีมากแล้วแบบเราสามารถมีสกอร์ยิงสุพรรณได้ตั้ง3ลูกผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆอะไรเงี้ยครับครับผมว่ามันเป็นผลพวงเรื่องของการฝึกซ้อมที่นานาช่วยใส่ให้เราแล้วก็เป็นเรื่องของความตั้งใจของนักเตะทั้งหมดที่ลงไปในสนามวันนั้นนะครับผมครับผมเพราะสถานการณ์มันก็เบียดกันพอสมควรนะใช่ครับแต่พอเรานํา 3-1 ครับเนี่ยโดนไล่มา 3-2 โดนไล่มา 3-2 มันเหลือเวลานิดเดียวใช่ครับตอนนั้นก็ยังจะทุกคนก็ยังจะนิ่งอยู่เพราะว่าทุกคนรู้ว่าทดเวลาแล้วเราโดนลูกที่2เนี่ยแต่เราก็คิดว่าเรายังต้านสุพรรณเข้าไว้อยู่ครับผมแล้วก็จบด้วยชัยชนะของเราครับผมบรรยากาศเป็นไงครับแฟนบอลสุโขทัยที่นี่เริ่มจากการเล่นในบ้านก่อนครับเล่นในบ้านแมตช์แรกตอนนั้นเจอเชียงราย
โหแฟนบอลน่ารักมากคนเยอะมากเลยครับไม่ผมก็ไม่คิดว่าที่นี่จะคนจะนิยมดูฟุตบอลขนาดนี้ครับผมและยิ่งไปนอกบ้านเงี้ยแมตช์ชลบุรีเงี้ยผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนไปดูเยอะขนาดถ้าใครดูถ่ายทอดสดเนี่ยแฟนบอลหลังประตูของสุขวัญจะเต็มเลยเต็มเลยที่ทางชลบุรีเขาจัดไว้ให้ครับคือจะเต็มเลยผมก็วันนั้นพวกเราก็เล่นกันเต็มที่แบบคือไม่คาดคิดว่าแฟนบอลจะมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้ครับผมคือสรุปในบ้านนี่ถือว่าเกินคาดใช่ครับในบ้านนี่แบบในบ้านนี่เต็มแน่นอนครับทุกแมตช์แน่นอนครับผมขณะที่เกมเยือนเวลาเราเป็นผู้ทำประตูเนี่ยแน่นอนถ้าไปเยือนเนี่ยมันจะกดดันกว่าปกติใช่แต่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องเจอแฟนบอลหลังประตูที่ส่วนใหญ่จะเป็นฮาร์ดคอร์ใช่ครับเนี่ยมีกดดันเสียงอะไรมากมายแล้วเวลาเราเห็นแฟนบอลสุโขทัยเนี่ยไปให้กำลังใจเราเนี่ยเรารู้สึกโอเคไหมมันเยอะเยอะแบบเยอะจนแบบเกินที่เราคาดไว้จริงๆครับผมแล้วมันเยอะจนทำให้เราแบบเล่นแบบเขาเรียกว่าไงครับเล่นแบบไม่เต็มที่ไม่ได้ครับผมคือเราเห็นเขาอุตส่าห์นั่งรถกันมาเชียร์อะไรอย่างเงี้ยครับพวกเราทุกคนก็แบบใส่กันเต็มที่แน่นอนครับผมเพื่อแฟนๆก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราลดแรงกดความกดดันได้ใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับผมเป็นไงครับอยู่ที่นี่เพื่อนซีดีกว่าต้องมีในการอยู่มันต้องมีบัดดี้กันที่แบบโทรหากันฝากซื้อของกันครับใช่ครับนอกจากการที่มีครอบครัวมาอยู่เป็นพักๆแล้วนะใช่ครับเป็นมีใครบ้างก็มีน้องเป็นประตูเหมือนกันครับเป็นผู้สาวประตูกันชื่อน้องเบลครับครับผมชื่อยุทธภูมิครับก็ยุทธภูมิศรีชัยใช่ครับใช่ครับผมก็จะโทรคุยกันแล้วก็จะเหมือนแบบถามเรื่องอะไรต่างๆเพราะน้องเขาอยู่ที่นี่มาก่อนผมปีนึงครับเขาอยู่ที่นี่ปีแล้วเขาอยู่นี่ผมก็จะมีแหละผมจะปรึกษาน้องจะถามน้องเฮ้ยต้องทำยังไงทำอะไรยังไงมีโปรแกรมอะไรยังไงผมก็คุยกับน้องเขาตลอดครับแสดงว่าการฝึกซ้อมก็เรียกว่าการประสบการณ์แชร์กันไปใช่ครับแต่ว่าเรื่องการจัดตัวลงก็ว่าเป็นเรื่องของใช่ครับใช่คือผู้สาวประตูเนี่ยผมเวลาซ้อมด้วยกันเนี่ยจะสนิทกันมากแล้วเวลาเหมือนแบบใครได้โอกาสลงไปเนี่ยที่เหลือคนที่ไม่ลงก็จะให้กำลังใจกันอย่างสมมติว่าแมตช์ถ้ามีสักแมตช์นึงที่แบบผมอาจจะไม่ได้เล่นผมก็ยินดีที่น้องเขาเล่นผมก็ต้องจะให้กำลังใจน้องเต็มที่เหมือนกันครับผมนะครับคือหมายความว่ามันแข่งกันใช่ครับในช่วงในก่อนลงสนามใช่ครับแค่นั้นเองแต่เพื่อชนะในเรื่องของทีมใช่ครับใช่ครับผมใช่นะครับก็ปรับตัวได้ตอนนี้อยู่มาประมาณสัก 3-4 เดือนครับใช่ครับปรับตัวได้ถึงครบ 100% โอเคแล้วครับทุกอย่างโอเคทั้งเพื่อนร่วมทีมทั้งระบบของทีมอะไรอย่างเงี้ยครับผมทั้งแฟนบอลทั้งการความเป็นอยู่เลยครับโอเคเริ่มทุกอย่างเริ่มโอเคขึ้นครับเกือบ 100% แล้วครับผมครับผมเพราะเมืองที่นี่มันก็ต่างจากกรุงเทพเยอะนะใช่ครับใช่ครับหรือว่าต่างจากตอนไปอยู่ราชนาวีใช่ครับซึ่งที่นี่จะค่อนข้างเงียบครับใช่ครับแต่ก็ชีวิตผมก็โอเคแล้วผมไม่ได้แบบไม่ได้ชอบความวุ่นวายอะไรมากมายก็ส่วนใหญ่ซ้อมบอลเสร็จก็กลับห้องนอนไม่ได้จะไปไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วครับก็โอเคแต่คือมันจะหาของกินยากนิดนึงถ้ามันดึกเกินไปอะไรเงี้ยครับผมก็จะต้องหาร้านนิดนึงอะไรเงี้ยครับครับผมคิดว่าจุดเด่นตอนนี้ของสราวุฒิเองนะอย่างที่พูดไว้บอกไทยลีกครั้งที่6แล้วครับใช่ครับตอนนี้เจอจุดเด่นตัวเองหรือยังฮะจุดเด่นแล้วครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการสั่งเกมหรือก็เล่นการออร์แกไนซ์เล่นกับกองหลังมากกว่าครับผมเพราะว่าผมส่วนใหญ่ผมจะใช้เสียงค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยผมก็เลยจะผมคิดว่ากองหลังก็น่าจะอุ่นใจในเวลาที่แบบผมสื่อสารกับเขาได้ในทุกรูปแบบอะไรเงี้ยผมครับจุดเด่นนะฮะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรบ้างจุดเด่นก็คือการออกมาตัดเกมหรือว่าเรื่องการรับบุกโด่งเลยผมว่าเรื่องของปฏิกิริยามากกว่าเลยครับผมช่วงก่อนหน้านี้ผมก็ซ้อมลูกนี้เยอะต่อกับอาจารย์นิพนธ์มานานนท์เลยครับก็เลยซ้อมจนเป็นกลายเป็นจุดเด่นที่แบบว่าโอเคแล้วพอเวลามันลงไปมันก็รู้สึกมั่นใจครับเพราะว่าเกมไทยลีกมันเร็วบางทีเวลาจังหวะหน้าประตูมันเร็วมันต้องใช้ลูกแบบนี้เยอะครับผมนะครับหมายความว่ามันต้องไวใช่ครับในการแล้วก็ต้องชัวร์ด้วยใช่ครับใช่ครับผมนะครับพูดถึงเป้าหมายของสราวุธเองดีกว่าตอนนี้อันดับแรกก็คือเป็นตัวจริงแล้วครับใช่นะครับแล้วก็ช่วยให้ทีมชนะเนี่ยมันเป็นเป้าหมายแน่นอนที่ฟุตบอลใฝ่ฝันแต่ว่าเป้าหมายของสราวุธต่อเนื่องไปจากนี้คืออะไรฮะต่อเนื่องคือผมก็มีลึกๆว่าเรื่องของอาจจะติดทีมชาติอะไรเงี้ยครับแต่คือถ้าจะให้เป็นเป้าหมายที่เป็นแบบเป้าหมายหลักเลยที่จะต้องเดินไปให้ได้ก็คืออยากจะรักษามาตรฐานของตัวเองให้ได้นานที่สุดให้เล่นในลีกสูงสุดให้ได้นานที่สุดครับผมนี่คือมันไม่ได้คือเป้าหมายที่ผมวางไว้ในชีวิตครับแล้วกับสุโขทัยในซีซั่นนี้เนี่ยครับต้องการอะไรกับสโมสรของสุโขทัยคือตอนแรกผมวางเป้าไว้เรื่องของ
เราต้องอยู่รอดในไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยครับแต่ทีเนี้ยพอผลงานมันเริ่มโอเคขึ้นนักฟุตบอลเริ่มเข้าใจเกมของโค้ชมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็มองว่าอันดับก็หวังอันดับให้ดีที่สุดในลีกอะครับผมคงไม่เราไม่อยากแบบหนีตกชั้นเพราะผมก็เคยอยู่ทีมหนีตกชั้นมาหลายทีมันช่วงท้ายมันเหนื่อยมากครับผมช่วงท้ายมันจะเหนื่อยมากมันก็เลยแบบผมก็ไม่อยากให้ที่นี่ให้แฟนๆต้องลุ้นเหนื่อยว่าเราจะต้องอยู่รอดในไทยลีกปีนี้หรือเปล่าเนี่ยอยากให้แบบแมตช์ท้ายๆโอเคแฟนดูบอลอย่างสบายใจดูบอลอย่างสนุกเราเล่นฟุตบอลอย่างเอนเตอร์เทนแฟนแค่นี้ครับอยากแค่อยากให้ทุกคนมีความสุขกับทีมฟุตบอลทั่วไทยมาแล้วจ้าทั่วไทยมาแล้วจ้าครับผมถ้าเทียบกับสโมสรต่างประเทศเนี่ยทางอาร์มเองมองว่าสุโขทัยคล้ายๆกับทีมไหนไหมมียูนิตี้คล้ายกับทีมไหนตอนนี้ถ้าเป็นในกระแสก็อาจจะเป็นเลสเตอร์ครับผมถ้าเป็นในกระแสครับในกระแสฟุตบอลตอนนี้อาจจะเป็นเลสเตอร์ที่เป็นนักเตะที่โนเนมอะไรเงี้ยผมเล่นฟุตบอลแบบใช้ระบบเล่นอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะคล้ายๆกันแต่ต้องมองระยะยาวผมแต่ถ้าในกระแสเนี่ยผมก็มองว่าเป็นเลสเตอร์ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงใช่ครับคือมาเล็กๆใช่ครับผมแต่ว่าพร้อมที่จะล้มใช่ครับใช่ครับเนี่ยแล้วสโมสรต่างประเทศทีมไหนที่อามชื่นชอบไปผมชอบเชลซีครับผมติดตามเชลซีอยู่ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมก็ครับใช่ครับผมใช่ครับก็ตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็ดูตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาก็คอยแบบดูเพราะว่าตอนนั้นจะมีพวกโซล่าอะไรเงี้ยใช่พวกนั้นก็คือผมก็จะคอยติดตามเพราะผมตอนนั้นเนี่ยผมชอบเชียร์ทีมที่แบบไม่ใช่ทีมใหญ่ไม่ใช่ทีมที่เป็นแบบได้แชมป์ตลอดผมก็จะดูเขาเล่นแต่ตอนนี้เชลซีแบบเป็นทีมบิ๊กทีมไปแล้วอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นนะฮะพูดถึงแมตช์ประทับใจ6นัดที่ผ่านมาครับผมเนี่ยกับสโมสรนะครับนะครับปีนี้ก็ถือว่าโดดเด่นไล่ตั้งแต่แมตช์แรกเลยจนถึงแมตช์หลังสุดก็คือแมตช์กับสุพรรณครับผมอามประทับใจแมตช์ไหนมากที่สุดฮะผมประทับใจ2แมตช์มีแมตช์แรกสุดเลยคือแมตช์กับนครปฐมครับครับเพราะว่าแมตช์นั้นมันเราคือผมสามารถต้านแรงกดดันที่ตัวเองสร้างขึ้นมาได้อะไรครับและแมตช์ที่2ผมประทับใจก็แมตช์สุพรรณบุรีนะครับคือผมมองว่าแมตช์สุพรรณบุรีเนี่ยแบบทุกคนรวมใจกันเล่นจริงๆทางที่มันเป็นนอกบ้านครับเราเดินทางไกลเรามีอุปสรรคแต่เราสามารถที่จะแบบผ่านสุพรรณบุรีได้มันผมว่ามันเป็นโบนัสให้กับตัวเราและก็แฟนบอลเป็นโปรไฟล์ที่แบบเราสามารถที่จะแบบไปคุยกับใครก็เฮ้ยเราก็สามารถที่จะชนะสุพรรณบุรีทีมที่ลุ้นแชมป์ได้เนี่ยครับผมครับผมทางธราวุฒิเองเคยมีประสบการณ์ที่แย่ไหมในการแข่งขันก็เคยมีอยู่ครั้งนึงครับกับทีมนึงแล้วกันไม่ขอเอ่ยชื่อกับทีมนึงแล้วกันครับเพราะมันวันนั้นเราไปเยือนเป็นแมตช์สุดท้ายนึงแล้วก็ทีมที่เราไปแข่งด้วยเนี่ยเขาจะขึ้นชั้นกำลังจะขึ้นชั้นถ้าชนะเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็วันนั้นเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าวันนั้นจะต้องได้เล่นอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้เล่นมาเลยมีวันนั้นเนี่ยแบบตั้งใจว่าจะได้เล่นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบเขาก็ไม่ได้ทีมเราก็ไม่ได้หนีตกชั้นดิ้นรนอะไรแล้วก็สามารถส่งผู้เล่นตัวที่ไม่ใช่ตัวหลักลงได้อะไรเงี้ยครับแล้ววันนั้นก็ผมก็คิดว่าผมจะได้ลงอะไรเงี้ยแล้วสรุปพอโค้ชมาบอกว่าผมไม่ได้เล่นให้เหตุผลว่าแบบกลัวผมต้องไปเซฟแบบทำเซฟแบบให้เขาไม่ขึ้นชั้นอะไรเงี้ยครับผมเหมือนแบบมันมีซูเอียกันมีอะไรเงี้ยครับผมก็แบบโอ้โหมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราตั้งใจมากที่จะแบบเล่นแล้วคุณเอาเหมือนเอาแบบเอาเรื่องของการซูเอียกันการอะไรกันมาทำให้แบบมาทำให้แบบความตั้งใจเราต้องแบบต้องจบลงอะไรเงี้ยผมก็วันนั้นเป็นรู้สึกแย่มากแต่ก็แบบเฟลมากแต่ก็แบบก็สู้ต่อครับผมก็ต้องสู้ต่อครับครับผมก็มันก็เป็นจุดหนึ่งที่นักฟุตบอลทุกคนต้องเคยมีใช่ครับผมนะครับเอาไปเรื่องราวหากไม่ได้เล่นฟุตบอลดีกว่าครับเนี่ยสราวุฒิตอนเรียนหนังสือก็เรียนเกษตรศาสตร์นะใช่ครับเรียนเกษตรพละศึกษาเรียนพละศึกษาครับเป็นครูพละครับมีโอกาสไปฝึกสอนด้วยนะมีครับไปฝึก1ปีครับผมครับ
หากไม่เล่นฟุตบอลคิดจะทำอะไรก็ถ้าไม่เล่นฟุตบอลใช่ไหมครับก็คงเป็นครูเนี่ยแหละครับเพราะว่าผมก็รู้สึกรักและชอบที่จะแบบเป็นครูที่จะสอนเด็กๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันผมคิดว่ามันถ้าเราใช้วิชาชีพในทางที่มันถูกต้องสอนเด็กไปในทางที่มันถูกต้องเนี่ยผมว่ามันจะทำให้เด็กหรือสังคมเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปอีกเลยครับผมว่าในปัจจุบันทัศนคติครูรุ่นใหม่ทัศนคติเริ่มดีขึ้นกับเด็กเริ่มคุยกับเด็กแบบเป็นเพื่อนได้ง่ายขึ้นเด็กสามารถเข้ามาคุยได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าถ้าไม่ได้ในเป็นนักฟุตบอลก็อาจจะเป็นครูครับผมหากวันนี้เนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ของสภาผู้กองลาบเองเนี่ยนะครับคิดว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างก็ภูมิใจที่เดินมาถึงจุดนี้ได้ครับครับผมก็เหมือนแบบเราใช้เรื่องของความรักในฟุตบอลจริงๆเลยครับเพราะว่าผมก็ไปเจอเพื่อนเก่าๆไปเจอคนเก่าๆที่แบบว่ารู้จักกันตั้งแต่สมัยเด็กๆเขาก็ยังงงที่แบบผมมาอยู่จุดนี้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็มุ่งมั่นพอสมควรที่จะแบบมาในจุดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าไม่ได้เล่นฟุตบอลเนี่ยก็ทางครอบครัวก็อยากให้รับราชการเป็นทหารก็คือมันเป็นแบบเหมือนเป็นแพทเทิร์นของครอบครัวข้าราชการอยู่แล้วที่แบบว่าถ้ามีลูกก็อยากให้ลูกรับราชการเลยครับผมก็คือแบบผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวผมอะไรเงี้ยผมก็แต่ตอนนั้นที่ดื้อที่จะแบบไม่ที่ดื้อที่จะเล่นฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลมันก็ยังไม่ได้บูมขนาดนี้คือเหมือนแบบเราก็แบบเราก็มุอย่างเดียวเลยคือแบบเราไม่สนใจว่าอนาคตเราจะมีกินหรือเปล่าอะไรแต่คือแบบเราก็แค่แบบว่าแบบรักในฟุตบอลจริงๆอะไรเงี้ยผมก็เลยทำให้เรามีเริ่มมีวินัยเริ่มมีความอดทนมีความขยันที่จะแบบทำให้ตัวเองแอคทีฟขึ้นทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับผมแสดงว่าภูมิใจในตัวเองมากพอสมควรครับใช่ครับผมครับผมจุดไหนที่คิดว่าสราวุธเองต้องยังปรับปรุงอยู่บ้างครับก็ผมว่าเพราะน่าจะเป็นเรื่องทุกอย่างในการเป็นผู้สาวตัวเพราะว่าผมไม่อยากที่จะย่ำอยู่กับที่ผมอยากที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่ามีใครหรือโค้ชหรือใครเดินมาบอกหรือคอมเมนต์แฟนบอลในเพจอะไรก็ตามแบบติงลูกนี้ผมก็จะมามองตัวเองเอ้ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามันใช่โอเคผมก็จะเอามาปรับปรุงทันทีครับเพราะว่าผมคิดว่าณตอนนี้ลีกบ้านเรามันพัฒนาไปค่อนข้างเร็วแล้วถ้าเราไม่พัฒนาตามมันไปเนี่ยเด็กรุ่นหลังก็จะมาขึ้นมาแทนเราผมว่ามันเราผมคือเป้าหมายผมคืออยากเล่นลีกนานๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เป้าหมายผมไม่สำเร็จอะไรเงี้ยผมงั้นผมต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นใครพูดโค้ชพูดหรือใครพูดผมก็จะเอามาปรับปรุงตลอดเวลาครับครับแสดงว่าเราก็แคร์กระแสเหมือนกันครับช่วงไหนที่เราพลาดไปเจอกระแสทางโซเชียลนะครับหรือว่ากระแสจากคนมาแนะนำเราเปิดรับฟังตลอดใช่ครับเพราะว่าผมว่าคือเราอยู่ในสามเรามองไม่เห็นหรอกครับคือต่อให้เราคิดว่าเฮ้ยไม่พลาดหรอกไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่คือคนที่เห็นคือคนที่อยู่ข้างนอกคนที่เขามองเราอยู่อะไรครับผมก็คือแต่คือคนที่จะรับฟังเป็นพิเศษก็อาจจะเป็นเรื่องของโค้ชผู้สาวประตูบางทีอาจารย์นิพนธ์มาลอนก็ยังโทรมาถามเอ้ยอาร์มอย่างนี้นะปรับนี้หน่อยนี้หน่อยโอเคผมก็จะเอามาปรับเองเอามาคุยกับโค้ชประตูว่าเฮ้ยเราควรปรับนี้กับนี้อะไรครับคือเราต้องผมคิดว่าต้องแบบมีการปรับปรุงตัวตลอดเวลาเพื่อจะให้ก้าวให้ทันลีกที่มันกำลังโตครับผมครับกลัวคำชมบ้างไหมฮะคือหลายคนบอกคำชมก็ดีกลัวครับหลายคนบอกกลัวมากกลัวครับกลัวครับเพราะว่ามันบางทีมันบางทีบอลชนะเงี้ยผมไม่อยากฟังอะไรเลยผมไม่อยากฟังเลยไม่อยากซ้อมดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอลแพ้เงี้ยโอเคมันแพ้เพราะอะไรมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับเพราะว่าบางทีมันก็กลัวเขาเรียกว่ากลัวเหลืองครับกลัวเหลืองแบบบอกว่าเขาพูดมาเอ้ยมันดีมากน้องดีมากอะไรเงี้ยบางทีผมมันก็ยังไม่ดีนะก็ยังไม่ดีนะอะไรเงี้ยครับผมบางทีแมตช์ชนะบางแมตช์ผมอาจจะไม่ได้รับบอลเลยเงี้ยแล้วมาชมผมดีได้ไงถูกป่ะครับคือบางทีบอลชนะนี่ก็ไม่ได้อยากฟังอะไรแต่คืออาจว่าบอลแพ้เนี่ยมันจะมีข้อติติงมาก็รับฟังยินดีรับฟังครับผมครับผมอยากฝากอะไรกับแฟนบอลสุโขทัยหรือแฟนบอลคนอื่นนะที่เป็นเพื่อนกับทั้งสราวุธมาแต่เด็กจะเป็นแฟนคลับกันมาเนี่ยครับผมเนี่ยมีอยากฝากอะไรบ้างฮะครับก็ก่อนอื่นฝากแฟนคลับส่วนตัวก็ดันพอดีผมก็มีบ้างแต่ไม่ได้เยอะเล็กๆน้อยๆผมก็ดีใจที่มีคนมาชื่นชอบแบบทักเฟซในข้อความทักอะไรมามันก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ผมก็รู้สึกว่าเขายังสนใจในตัวเราอะไรเงี้ยผมแล้วก็
แล้วก็ฝากขอบคุณเขาด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลสุโขทัยที่ให้การต้อนรับอย่างดีครับเพราะว่าที่นี่เป็นจังหวัดเล็กๆที่แบบไม่ผมก็ไม่คาดคิดว่าคนจะคลั่งกระแสฟุตบอลได้ขนาดนี้ครับผมขอบคุณมากที่สนับสนุนทีมและสนับสนุนผู้เล่นหน้าใหม่ๆที่มาในปีนี้ครับจะติดตามแต่ทางช่องทางไหนได้บ้างสำหรับทางสถาบันกองรับเองมีช่องทางไหนให้แฟนบอลได้เห็นกิจกรรมการใช้ชีวิตยามว่างมีการเล่นโลกโซเชียลยังไงกิจกรรมกับครอบครัวมีทางไหนไหมก็มี Facebook อ่ะครับผมแต่คือผมก็ไม่ได้ค่อยอัพอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชอบอัพอะไรอยู่แล้วมีถ้าจะคุยติดต่อกันก็มีใน Facebook อ่ะครับผมแค่นั้นแต่คือเรื่องการอัพรูปอัพสถานะชีวิตผมก็ไม่ค่อยได้อัพอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะ Facebook นี่สะกดชื่อจริงนามสกุลจริงเลยครับผมสราวุธกองลาภภาษาอังกฤษครับผมตรงๆเลยใช่ครับใช่ครับเจอแน่นอนไม่มีปลอมนะไม่มีครับไม่ได้ดังขนาดนั้นไม่เป็นไรครับแล้ว Instagram มีInstagram มีครับเป็นนามสกุลครับผมนามสกุลแล้วก็ลงท้ายด้วยเลข3กับเลข1ครับกองลาภ31กองลาภ31ครับผมใช่ก็เป็นอีกช่องทางนึงใช่ครับอาจจะไม่ได้อัพบ่อยแต่หลายคนอาจจะเห็นกิจกรรมของหน่วยกับครอบครัวครับบ้างครับผมครับใช่มันก็เป็นอีกอรรถรสนึงนอกสนามของนักฟุตบอลซึ่งเดี๋ยวนี้มันต้องยอมรับว่ามีแฟนบอลสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นใช่ครับใช่ผมไอ้สนใจเยอะแล้วผมเลยไม่อยากอัพ บางทีสนใจเยอะไปก็ไม่โอเคบางทีผมชอบอยู่แบบเงียบๆชอบอยู่แบบไม่ต้องมีใครมายุ่งวุ่นวายอะไรมากเลยผมก็เลยไม่ค่อยได้อัพอะไรส่วนใหญ่ก็ถ้าจะคุยก็คุยกับเพื่อนทักเพื่อนไปมากกว่าครับผมครับก็แสดงว่าเรียบพอแล้วใช่ครับมีครอบครัวโอเคแล้วใช่ครับใช่คือมาทักได้ใช่ครับแต่ว่าถ้าจะไปนอกลู่นอกทางเรื่องโซเชียลไม่มีแน่นอนไม่เนี่ยเพราะว่ายิ่งดังนะแล้วฟุตบอลยิ่งดังเนี่ยยิ่งเรื่องหอมไม่ดีครับไม่ดีครับคอขาดแล้วเนี่ยครับก็เป็นอีกสีสันนึงนะครับก็สำหรับแฟนบอลก็ติดตามสราวุธกองลาภเนี่ยได้ทาง Facebook นะสราวุธกองลาภตรงๆเลยภาษาอังกฤษแล้วก็ Instagram ก็เป็นกองลาภครับ31ครับครับนะครับก็ติดตามกันได้ก็มีอะไรก็เป็นช่องทางนึงนะให้รับให้แฟนบอลแฟนคลับได้รับรู้กันครับได้ครับผมครับครับผมสุดท้ายนะฮะฝากแฟนบอลอวยพรให้แฟนบอลแฟนคลับหรือเพื่อนนักฟุตบอลเทศกาลสงกรานต์เนี่ยครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับผมสงกรานต์ครับก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพครับแล้วก็ระวังเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็เรื่องของการดื่มนะครับผมเพราะสงกรานต์นี้ก็เป็นเหมือนเป็นเทศกาลใหญ่ที่มีคนที่จะเจออุบัติเหตุแล้วก็มีอันตรายเยอะนะครับผมก็อยากให้ระวังตัวครับเพราะว่าสังคมสมัยนี้ก็ค่อนข้างอันตรายครับผมแต่คือถ้าเราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทผมว่าก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ครับผมครับผมวันนี้ก็พูดคุยกันหอมปากหอมคอเนี่ยพอสมควรแล้วใช่ครับผมทั้งการไปเกาะติดเยี่ยมบ้านมาแล้วก็มาดูการฝึกซ้อมถึงขอบสนามจริงๆเลยครับผมเนี่ยตามกันมาโอ้โหเรียกว่าไปกับพันกิโลนะใช่ครับเนี่ยก็วันนี้ขอบคุณสราวุธมากขอบคุณมากๆเหมือนกันครับผมครับผมครับครับตอนนี้เวลาหมดแล้วนะฮะสำหรับรายการฟุตบอลทั่วไทยนะครับก็ผมเกียรติแล้วก็สราวุธเนี่ยต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับทั่วไทยมาแล้วจ้า